ลงดอยอย่าคอยนานเผยเคล็ดลับลงจากดอยของพญาเมาสวัสดีครับท่านนักลงทุนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการชิวหุ้นวันนี้เสนอเป็นตอนที่24วันนี้จะมาแก้ปัญหาที่ผมเชื่อว่านักเก็งกำไรทุกท่านต้องเคยเจอครับคือจะทำยังไงให้เราลงจากดอยเร็วที่สุดครับโดยไม่ต้องรอให้ราคาขึ้นไปรับเราถึงยอดดอยเรามาดูกันครับสมมุตินะครับเราซื้อหุ้นสักตัวที่12บาทนะ12บาทซื้อเสร็จมันก็อยากให้มันขึ้นเนาะแต่ส่วนใหญ่เป็นไงฮะซื้อปุ๊บมันก็ชอบลงนะลงสมมุติมันลงไปที่10บาทนะเราคิดว่ามันคงขึ้นไปถึงไม่ถึง12แล้วแหละเราอยากจะรีบออกให้มันเร็วไม่อยากขาดทุนถัวไปเลยครับสมมุติเราถัวที่10บาทนะ10บาทเมื่อก่อนมันเด้งกลับไปครึ่งทางนะ 11.2 ก็ขายเอออย่างนี้ก็กำไรได้นะเห็นไหมฮะหลุดดอยเลยแล้วนะครับบางคนบอกเอ๊ะมันยังไงลองมาดูครับผมจะเทียบภาพให้เห็นนะครับที่โชว์เราบนสตรีมมิ่งแล้วกันนะครับที่ต่างสมมุติว่าเราซื้อไม้แรกที่12บาทนี้ผมกำลังจะเปรียบเทียบการถัวกับการไม่ถัวคือการถือเฉยๆนะครับสมมุติไม้แรกเราซื้อพันหุ้นที่ราคา12บาทตอนนั้นตลาด12บาทพูดง่ายคือเจ้าอยู่นะกำไรขาดทุนก็เป็น0นะถ้าถือก็คือพันหุ้น12บาทเนาะกำไรขาดทุนเป็น0ปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปเหลือ10บาทนะ10บาทถ้าเราถือ12ราคาหุ้นเหลือ10เราจะขาดทุน 17% ครับนะ 17% แต่ถ้าเราใช้วิธีถัวครับเรามีอยู่พันหนึ่งปุ๊บหุ้นมันตกเหลือ10ใช่ไหมตอนแรกเรามีอยู่พันหุ้นนะเราซื้ออยู่พันหุ้นนะครับพันหุ้นที่ราคา12บาทจากนั้นพอมันตกมาเหลือ10บาทเราทำไงครับเราซื้อมันอีกพันหุ้นครับนะเราซื้อมันอีกพันหุ้นที่ราคา10บาทงั้นต้นทุน12กับ10อย่างละครึ่งเราก็จะมีทุน11บาทใช่ไหมเรามีทุน11บาทที่จำนวน 2,000 หุ้นในพอร์ตแล้วตอนนี้นะครับซึ่งถ้าดูในพอร์ตมันจะโชว์ขาดทุนแค่ 9% เห็นไหมขาดทุนน้อยกว่าถ้าไม่ถัวนี่ขาดทุน17ไปแล้วนะโชคดีที่เราถัวไหมฮะขาดทุนลดลงไปเยอะเลยแล้วต้นทุนเราดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วพอราคามันเด้งมา11บาท20สมมุตินะครับเด้งมา11บาท20เนื่องจากการถัวเนี่ยทุนเรา11เรากำไรแล้ว 2% ขายก่อนออกมาเลยนะครับเราก็ได้กำไรนะครับในขณะที่คนที่เขาถืออย่างเดียวเนี่ยยังไม่หลุดเลยครับยังติดลบอยู่ 7% เลยเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของการถัวไหมถัวปุ๊บหลุดเร็วกว่าปกติแต่ต้องใช้เงิน2ก้อนนะต้องใช้เงิน2ก้อนเห็นไหมใช้เงิน2ก้อนนะครับไอ้ตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วแหละและทุกคนทำมาตลอดเลยจริงๆวันนี้ผมอยากจะเล่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่แล้วท่านอาจไม่รู้ว่าท่านกำลังเล่นกับอะไรอยู่นะครับผมแจกแจงให้ดูไอ้ภาพเมื่อกี้เลยครับแต่เราไม่ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเราดูเป็นตัวเงินคือเป็นบาทต้องมาดูวันที่เราซื้อไม้2กันครับวันที่เราซื้อไม้2คือไม้แรกมันขาดทุนไงเราเลยถัวถูกไหมไม้แรกซื้อ12มันตกเหลือ10ไม้แรกเราก็เลยขาดทุนอยู่ 2,000 บาทใช่มั้ยไม้แรกเลยขาดทุนอยู่ 2,000 บาทซึ่งถ้าดูการไม่ถัวเนี่ยไม้แรกเราขาดทุน 17% เมื่อกี้เราบอกเราถัวติดขาดลบติดลบแค่9ดีใจจริงๆมันขาดทุน 2,000 เท่าเดิมเห็นมั้ยมันขาดทุน 2,000 อ้าวแล้วก็ 9% ทำไมเป็น 2,000 เท่าเดิมล่ะเพราะต้นทุนไม่เท่ากันการที่เราซื้อและถือเนี่ยเราซื้อแค่ไม้แรกไงฮะ12,000แล้วจบเห็นไหมแต่การถัวเนี่ยเราซื้อไม้แรก12,000จากนั้นเราถัวอีกไม้นึงคือ11,000ไง10บาทไม้2งั้นทุนเราเลยเป็น22,000เห็นไหมฮะเนื่องจากทุนมันใหญ่ขึ้นแต่ขาดทุนเป็นเงินเท่าเดิมงั้นสรุปอย่างที่1 นะครับห้ามลืมห้ามเข้าใจผิดนะการถัวไม่ได้ช่วยทำให้เงินที่เราเสียไปกลับคืนมาแม้แต่บาทเดียวณวินาทีที่เราถัวเรายังคงขาดทุน 2,000 บาทเท่าเดิมย้ำนะขาดทุนเท่าเดิมแต่เลขมันหลอกตาครับเลขเปอร์เซ็นต์มันดูดีเฉยๆที่เปอร์เซ็นต์มันดูดีเพราะเราเอาเงินเข้าไปถมเพิ่มเปอร์เซ็นต์มันเลยดูดีขึ้นอ่ะงั้นการถัวมันส่งผลตรงไหนส่งผลตอนหลังจากที่เราถัวแล้วต่างหากครับพอราคามันวิ่งพอราคามันวิ่งเกิดอะไรขึ้นผมให้ดูตอนมันวิ่งลงก่อนแล้วกันเนาะสมมติมันวิ่งลงมาที่9บาทก่อนที่จะเด้งกลับไป11บาท20นะครับตอนที่มันเด้งลงมาที่วิ่งลงมาที่9บาทเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นดูนะครับการถัวของเราเนี่ยติดลบ9มาเป็นติดลบ18เห็นไหมขาดทุน 2,000 กลายเป็นขาดทุน 4,000 แต่ถ้าเราไม่ถัวนะเมาไม่ถัวขาดทุนเมื่อกี้17ลงมาเป็น25มันก็ยังเลวอยู่ดีเห็นไหมขาดทุน 2,000 เป็นขาดทุน 3,000 จะเห็นไหมครับว่าพอราคาลงมา1บาทคนที่ไม่ถัวเขาเจ๊งเพิ่มพันเดียวนะแต่คนถัวเจ๊งเพิ่ม 2,000 เรากำลังทวีคูณเห็นไหมฮะมันแรงขึ้นนะในการเปลี่ยนแปลงของราคา
ทำไมมันแรงเพราะเราลงทุนเยอะขึ้นไงเห็นไหมเราลงทุนเงิน2ถุงนะพูดง่ายตอนวิ่งขึ้นเราจะคืนทุนเร็วเห็นไหมแต่ตอนตกลงเราก็เจ๊งเร็วเหมือนกันงั้นการถัวแบบนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงจริงจังแล้วไม่เด้งพอร์ตเรามีสิทธิ์พินาศนะครับเพราะเรากำลังเดิมพันแบบทวีคูณอ่ะแล้วรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้เห็นแบบเข้าใจรายละเอียดเลยว่าครับนิดเดียวตรงนี้ฮะสมมุตินะครับถ้าเราดูในสตรีมมิ่งเรามี 2,000 หุ้นเมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่ไหม 2,000 หุ้นต้นทุนเฉลี่ยเราคือ11บาทนะครับ11บาทเราบอกเราขาย11บาท20เนาะเราก็ได้กำไร 2% ใช่ไหม 2% ก็รวมแล้วนะครับเราก็ได้กำไรทั้งหมด400บาทสมมุตินะครับอ่ะถ้าผมไม่ทำแบบสตรีมมิ่งแต่ผมแยกออกเป็น2ไม้นะครับแยกออกเป็น2ไม้หุ้นตัวแรกนะครับตัวเดียวกันเนี่ยไม้แรก 1,000 หุ้นนะตอนนั้นซื้อ12บาทใช่ไหมพอมาลงเหลือ11บาทนะ11บาท20ตัวนี้เราขาดทุน80ตังค์นะ80ตังค์แล้วขาดทุนเป็น800นะส่วนไม้2ที่เรามาซื้อที่หลังตอน10บาทขายพร้อมกันเนาะ11บาท20กำไร 1,200 นะกำไร 1,200 สังเกตไหมฮะขาดทุน800กับกำไร 1,200 เน็ตๆก็ได้กำไร400งั้นข้างบนกับข้างล่างมันคือข้อมูลชุดเดียวกันเพียงแต่ในสตรีมมิ่งมันโชว์ให้เราเห็นข้างบนว่าเฮ้ยตอนที่ฉันขาย 2,000 หุ้นไม้เดียวเปี้ยงเนี่ยฉันได้กำไร400ฉันไม่ได้เจ๊งสักหน่อยจริงๆฉันขาดทุนครับฉันขาดทุนไม้ที่1ไม้ที่1ที่มันติดดอยมันก็ยังขาดทุนเหมือนเดิมเพียงแต่การที่เราขายแล้วเรารอดเพราะอะไรเพราะเราเอากำไรจากไม้2มาชดเชยไม้แรกเห็นไหมฮะกำไรไม้2มันมากกว่าไม้แรกเราก็เลยชดเชยมันได้แค่นั้นเองไม่มีโปรแกรมไหนหรอกครับมันแยกให้เราเป็น2บรรทัดอย่างนี้แต่ที่ผมอยากแยกเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บว่าจริงๆแล้วไอ้ไม้แรกกับไม้2เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันครับสิ่งที่เอามารวมกันคือผลลัพธ์เห็นมั้ยเรากําลังอยากเอาผลลัพธ์ของไม้2มาช่วยไม้แรกคําถามคือและไอ้ไม้2เนี่ยที่เราซื้อเราหวังจะได้กําไรไปช่วยไม้แรกเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่าต้องเป็นหุ้นตัวเดียวกันคําตอบคือไม่จําเป็นผมเคยเจอนะครับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากๆหลายคนนะครับเวลาเขาติดดอยนะติดหุ้นบางตัวเนี่ยเขาใช้เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเขาก็เหมือนเราทุกคนครับไม่อยากขาดทุนขายแล้วติดลบมันปวดใจฮะแต่การเอาเงินไปซื้อหุ้นตัวเดิมที่มันกำลังลงมันบางทีมันมีความเสี่ยงสูงซึ่งจริงหุ้นมันมี800กว่าตัวครับเราควรจะซื้อหุ้นที่คิดว่าจะขึ้นถูกไหมมันก็ไม่จำเป็นนี่ต้องเป็นตัวเดิมเขาใช้วิธีนี้ครับเขาไม่ซื้อไม่มองหุ้น AAA ครับเขาอาจจะไปซื้อหุ้นตัวอื่นสมมตินะหุ้น AAAก็อาจจะไปซื้อหุ้น AA นะครับแล้วเอากำไรเนี่ยจากหุ้น AA เนี่ยไปชดเชยขาดทุนจากหุ้น A แล้วเขาซื้อและขายเนี่ยซื้อขายหุ้น A กับหุ้น X เนี่ยในวันเดียวกันทำไงก็ได้ครับให้เน็ตในวันนั้นเนี่ยมันเป็นบวกไงสมมุติกำไรจากหุ้น A ที่ต่างนะวันนั้น 1,200 เขาก็ขาย X ที่ขาดทุน800ไปได้เลยเขาก็กำไร400ไม่มีปัญหาเห็นไหมง่ายๆหรือหุ้น A เขาอาจจะซื้อแล้วได้กำไรนิดเดียวที่ต่างหุ้น A กำไรสมมุติหุ้น A กำไร700อ่ะหุ้น A กำไร700ไอ้700ไม่พอ800เขาอาจจะขายหุ้น X ออกมาครึ่งนึงนะขายหุ้น X ออกมาครึ่งนึงขาดทุน400เห็นไหมฮะรวมก็ยังกำไรเห็นไหมแล้ว X อีกครึ่งเก็บไว้ช่วยตัวประกันวันหลังไม่จำเป็นนะครับว่าเราจะต้องทำให้ X หลุดจากดอยทั้งหมดของ X ในครั้งเดียวและไม่จำเป็นต้องทำให้มันหลุดจากดอยด้วยตัวมันเองด้วยนะครับอ่ะผมขอสรุปวันนี้นะครับสำหรับนักลงทุนทุกคนซึ่งยังไงต้องมีประสบการณ์เจอดอยกันแน่ๆนะครับ1ทุกครั้งที่เราจะซื้อถัวบอกตัวเองครับการซื้อถัวไม่ได้ทำให้เงินที่ขาดทุนก้อนเดิมลดลงเคยติดลบกี่บาทก็ยังติดลบเท่านั้นเหมือนเดิมอย่าให้เลขเปอร์เซ็นต์หลอกใจเรานะครับมันเป็นเรื่องจิตใจล้วนๆนะครับอย่างที่2การลงจากดอยโดยจะใช้กำไรตัวอื่นมาชดเชยไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นตัวเดียวกันอาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวก็ได้แต่สิ่งที่เราควรมองคือควรมองโอกาสที่มันจะขึ้นของหุ้นที่เราจะไปซื้อมากกว่าว่าเราติดหุ้นตัวไหนอยู่นะครับอ่ะเทคนิคง่ายๆและดียังมีอีกเยอะอยากรวยไม่รู้เรื่องฝากกดติดตามครับและถ้าท่านมีเพื่อนที่ร่วมติดดอยเหมือนกันกับท่านและยังไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของท่านด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ